ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวันนี้แล้วจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่อใดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยของผู้สูงอายุในการลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2566ซึ่งเขาเริ่มลงทะเบียนมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วนะครับในการลงทะเบียนปีงบประมาณ2566เนี่ยผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2567แต่ว่าใครจะได้รับเงินเมื่อใดเนี่ยเราลองมาดูในรายละเอียดนะครับการรับลงทะเบียนเขาจะมี2ช่วงนะครับก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายน2565และหยุดในเดือนธันวาคมไปเริ่มรับลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในเดือนมกราคมถึงกันยายน2566ก็คือในปีงบประมาณ2566ทีนี้เมื่อเราลงทะเบียนจะได้รับเงินเมื่อใดในกรณีที่1นะครับกรณีผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วอายุครบ60ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อนเลยอายุครบ60แล้วที่ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุลงใหม่นะครับตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายน2565และอาจจะไปลงทะเบียนในเดือนมกราคมถึงกันยายน2566ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปก็คือ1ตุลาคมปี2566เนี่ยเป็นปีงบประมาณ2567นะครับถ้าผู้สูงอายุครบ60ปีแล้วนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุเกิดวันที่15พฤษภาคม2506ซึ่งผู้สูงอายุจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สูงอายุก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอย่างผู้สูงอายุก็จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปนั่นเองนี่คือในกลุ่มที่1คืออายุครบ60ปีไปแล้วนะครับกลุ่มที่2คือผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีในปีงบประมาณถัดไปก็คือวันนี้อายุ59แล้วมาลงทะเบียนนะครับในปีงบประมาณ2566จะมีอายุ60ปีนะครับแล้วก็ได้มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนตุลาถึงพฤศจิกา65และเดือนมกราคมถึงกันยายนปี2566ในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2567โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุเกิดวันที่20มิถุนายน2507ก็จะมีอายุครบ60ปีเนี่ยในวันที่19เดือนมิถุนายน2567นะครับในปี67ในเดือนมิถุนายนเนี่ยอายุครบ60ปีผู้สูงอายุก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันนะครับในกลุ่มแรกอายุ60ปีไปแล้วเพิ่งมาลงทะเบียนนะครับจะเริ่มรับตุลาคม2566เป็นต้นไปส่วนผู้สูงอายุที่อายุจะครบ60ปีในปี2567อายุครบเดือนไหนเดือนถัดไปจะได้เริ่มได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะครับ